ตลาดนัดในสวนตลาดกอไผ่สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมตลาดกอไผ่ตรงนี้ตรงบริเวณด้านหน้าของตลาดกอไผ่นะครับตลาดกอไผ่เป็นตลาดนัดในสวนของสวนไผ่ธนสุขนะครับนี่ครับตรงทางเข้าของตลาดกอไผ่นะครับตลาดกอไผ่เป็นตลาดที่เปิดขายสินค้าของเกษตรกรนะครับที่อยู่ในชุมชนตรงทางนี้นะครับอยู่ตรงติดถนนเลยนะครับตรงทางเข้าไปในตลาดนะครับเขาก็จะมีสินค้าขายของนะครับหลากหลายหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นผักตรงนี้นะครับเป็นผักปลอดสารพิษนะครับถุงละ10บาทตัวฝักยาวก็มัดละ10บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถ่ายลงยูทูบนะครับค่ะสวัสดีค่ะถ่ายลงยูทูบยินดีต้อนรับสู่ตลาดสวนไผ่ธนสุขค่ะครับอันนี้ของผักปลอดสารพิษค่ะได้ไก่อันนี้เปิดทุกวันเหรอครับเปิดทุกวันค่ะทุกวันค่ะเปิดทุกวันแล้วเปิดเวลาไหนถึงเวลาไหนเปิดตั้งแต่8โมงถึงตอนนี้ถึง3ทุ่มค่ะนั่งได้ถึง3ทุ่มนั่งได้ถึง3ทุ่มเนาะแต่ถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่ถึงกี่โมงก็เหมือนกันค่ะตามทุกเหมือนกันค่ะตามทุกวันค่ะตามทุกวันเราที่นี่จะแบบเป็นตลาดนัดพิเศษหน่อยคือไม่ค้าเต็มหมดเต็มร้านตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนออกร้านเนาะค่ะครับคนมาเที่ยวเป็นไงบ้างเยอะไหมครับค่ะเยอะค่ะเราคิดเยอะเนาะครับให้คนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคนมาเที่ยวกันเยอะๆครับผมครับมาตรงภาพพื้นเมืองนะครับสวยๆก็มีนะครับฝีมือของชุมชนนะครับสามารถที่จะเลือกดูเลือกชมได้ตามสบายเลยนะครับตลาดกอไผ่นะเขาก็จะจัดให้มีทางเดินนะครับที่ได้ชมบรรยากาศแบบธรรมชาติไปด้วยนะครับที่ทำให้เราได้เห็นกังหันแล้วก็มีสะพานไม้ไผ่เล็กๆนะครับเดินข้ามตรงทางน้ำไหลนะครับที่เป็นน้ำใสมากๆเลยสามารถที่จะมองเห็นปลาที่ว่ายน้ำไปมาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับและยังจัดให้มีโต๊ะเก้าอี้ที่ทำจากไม้ไผ่ให้เราได้นั่งพักผ่อนหรือว่านั่งรับประทานอาหารที่ซื้อมาจากร้านค้าได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีเปลผ้าให้เราได้นั่งเล่นด้วยนะครับฟังเสียงน้ำไหลครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่แบบสบายๆเหมือนกันนะครับที่อยู่ในตลาดป่าไผ่นะครับตรงนี้ที่เราเดินเข้าไปนะครับก็จะมีสะพานอีกสะพานหนึ่งเป็นสะพานเล็กที่ผ่านลำธารที่ผ่านมาที่ไหลผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะเห็นน้ำใสจะเห็นกบนะครับกบเนี่ยตัวเนี้ยตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นของปลอมนะครับที่ว่าทางตลาดเขาได้เอามาวางไว้ปรากฏว่าได้สอบถามแล้วเขาบอกว่าเป็นกบตัวจริงนะครับมันมีชื่อว่ากบไอ้ทองคำนะครับมันจะอยู่นิ่งอยู่กับบรรยากาศในสภาพที่เป็นลำธารธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับมันจะไม่ไปไหนผมก็ถามว่ามันจะกระโดดหนีไหมเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่นี่มานานแล้วนะครับน้ำใสเห็นปลาที่ว่ายน้ำได้อย่างชัดเจนเลยนะครับครับที่สวนธนสุขนะครับได้ปลูกไผ่นะครับสายพันธุ์ต่างๆแล้วก็ได้เปิดให้เป็นตลาดเกษตรกรและเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับตลาดกอไผ่ตั้งอยู่ที่บ้านพานเหมือนตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับอยู่ในสวนไผ่ธนสุขตามสโลแกนที่ว่าสุขที่ได้แบ่งปันของอาจารย์เป้นะครับกับตลาดกอไผ่ก็ยังเป็นตลาดที่สร้างสุขแบ่งปันเพื่อชุมชนนะครับก็ยังเชิญชวนให้แม่ค้านะครับเข้ามาจำหน่ายสินค้าฟรีๆเลยนะครับสามารถที่จะเปิดขายได้ทุกวันเลยนะครับนี่ครับตรงร้านค้าร้านนี้นะครับเขาก็จะมีโคมไฟนะครับที่เขาทำด้วย
ด้วยตัวเองนะครับเป็นโคมไฟที่สวยงามมากเลยนะครับเราสามารถที่จะซื้อไปติดหรือว่าประดับบ้านหรือว่าประดับสวนนะครับที่ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเขาก็จะมีหลายอย่างนะครับที่ให้เราได้เลือกชมนะครับโคมไฟโคมนี้นะครับราคา250บาทนะครับส่วนบริเวณด้านในของตลาดกอไผ่นั้นครับมีหลากหลายที่ให้เราได้เลือกชมเลือกดูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนที่เป็นลานดนตรีนะครับเราสามารถที่จะมาร่วมสนุกหรือว่าอยากจะร้องเพลงเราก็สามารถที่จะขึ้นไปร่วมร้องเพลงร่วมสนุกสนานได้เลยนะครับในโซนนี้นะครับโซนเขาเขียนคำว่าคนอีสานว่างั้นนะครับเนี่ยร้องคาราโอเกะเราสามารถที่จะขึ้นมาร้องได้เลยนะครับถ้าอยากจะร้องเพลงเพื่อความสุขความสนุกสนานของเราด้วยนะครับในตลาดกอไผ่นั้นก็ยังมีหลายๆโซนนะครับที่ให้ได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนตลาดนัดสนามเด็กเล่นสายพันธุ์ไผ่เพลงเพื่อชีวิตหอศิลป์ในสวนในงานแสดงศิลปะหยิบหนังเก่ามาเล่าใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทรายแสนสนุกอุโมงค์ไผ่เมืองอุดรนะครับกระท่อมกลางไผ่ผมจะให้ชมบรรยากาศ อย่างต่อเนื่องไปเลยนะครับตรงนี้เป็นหอศิลป์ในสวนนะครับแสดงงานแสดงศิลปะนะครับนี่ครับตรงทางเข้าเขาจะเอาตรงนี้เป็นลานทรายสนุกนะครับครับเนี่ยตรงนี้เป็นหยิบหนังเก่ามาเล่าใหม่นะครับเนี่ยเป็นหนังเก่าที่เป็นโปรแกรมในการใช้หนังเมื่อสมัยเก่าโบราณมาหลายปีแล้วนะครับอาจจะเป็นในลักษณะนี้เพื่อที่จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่ครับตรงนี้เป็นฟิล์มฉายภาพยนตร์นะครับตรงสมัยก่อนที่เราจะไปดูหนังกลางแปลงนะครับที่เวลาเขาไป
ใช้หนังนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นม้วนฟิล์มแบบนี้เลยนะครับครับสวนไผ่ธนสุขนะครับเขาก็จะมีมุมสวยๆที่ให้เราได้ถ่ายภาพแล้วก็มีมุมหลากหลายมุมนะครับที่เราให้เราได้นั่งเลือกรับประทานอาหารนั่งพักผ่อนนะครับครับตลาดกอไผ่ของสวนไผ่ธนสุขนะครับก็ยังเชิญชวนแม่ค้ามาจำหน่ายสินค้านะครับแบบฟรีๆเลยนะครับสร้างร้านด้วยตนเองนะครับสามารถติดต่อที่อาจารย์เป้นะครับที่เบอร์0874290708นะครับครับถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วที่อยากจะมาเที่ยวที่ตลาดกอไผ่นะครับก็มาได้มาชมได้นะครับที่บ้านพานเหมือนตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรนะครับหรือไม่งั้นก็สอบถามที่อาจารย์เป้ตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับครับตลาดกอไผ่เป็นตลาดสร้างสุขแบ่งปันเพื่อชุมชนนะครับครับเป็นไงบ้างครับที่ตลาดกอไผ่ที่ผมพามาชมในวันนี้นะครับเป็นความสุขที่แบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปละเอียดอีกครั้งนึงนะครับในคลิปต่อไปสำหรับตลาดกอไผ่นะครับสำหรับคลิปนี้อยู่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ